บอกนะครับว่าเป็นเนื้อหาที่น่าสนใจมากครับคุณครูครับพลาดไม่ได้เลยนะครับเราจะสามารถทำระบบการสอบออนไลน์ขึ้นมาแบบง่ายๆสอบเสร็จปุ๊บออกใบประกาศได้ในทันทีเลยนะครับนักเรียนสามารถเลือกคะแนนสูงสุดของเขาได้ทำอย่างไรไม่ยากเลยครับก่อนที่เราจะรับชมนะครับอาจารย์ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อนๆให้ได้รับความรู้ดีๆจากวิดีโอคลิปนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับเรามารับชมกันเลยนะก่อนอื่นครับต้องบอกว่าระบบนี้นะครับที่จะพาทำเนี่ยต้องอาจารย์ที่ทำเนี่ยไม่จำเป็นนะครับว่าจะต้องมีพื้นฐานทางด้านการเขียนโปรแกรมเลยวิธีการที่จะบอกในวันนี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมเลยแม้แต่นิดเดียวครับแล้วก็เป็นระบบที่น่าใช้สุดๆเลยครับทำอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเป็นลำดับแบบนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะต้องทำการออกแบบใบประกาศนียบัตรเป็นไฟล์เป็นเทมเพลตให้เรียบร้อยก่อนนะครับในที่นี้อาจารย์ออกแบบโดยใช้ตัวCanva นะครับนะก็ออกแบบใบประกาศหน้าตาสวยงามตามที่เราอยากได้ครับข้อมูลตรงนี้จะถูกเติมเข้ามาเองนะครับนะขออนุญาตลบออกนะครับเลขที่ใบประกาศเราจะใส่ด้วยนะครับเมื่อมีการสอบเสร็จปุ๊บจะมีการใส่เลขที่ใบประกาศนียบัตรให้เรียบร้อยเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นออโต้นะครับพร้อมกับคะแนนของเด็กคนนั้นที่เขาเลือกว่าเขา อยากโชว์ใบคะแนนที่ได้สูงสุดกี่คะแนนนะครับจะถูกเลือกมาตรงนี้เลยนะครับโอเคนี่คือหน้าตาของใบประกาศแบบเปล่าๆนะครับนะเดี๋ยวเราจะเอาข้อมูลมาเติมในนี้แล้วก็สามารถปริ้นเป็น PDF ออกมาได้เลยหลังจากที่สอบเสร็จครับเมื่อใบประกาศที่เป็นมาสเตอร์ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์ขออนุญาตที่จะเซฟเก็บไว้นะครับเพื่อที่จะพาอาจารย์ทุกท่านทำเลยนะครับผมนำออกไฟล์นี้เป็นแบบPNG นะครับแล้วก็ความบีบอัดต่ำนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกส่งออกได้เลยนะครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวใบประกาศนี้จะถูกดาวน์โหลดลงมาที่เครื่อง PC ของเรานะครับเรียบร้อยแล้วครับทางด้านซ้ายมือคลิกที่ใบประกาศนะครับเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนชื่อก่อนนะครับจะได้ไม่หลงลืมนะครับโอเคสักครู่นะครับคลิกขวานะครับเพื่อทำการเปลี่ยนชื่อใบประกาศเซอร์2นะครับสั้นๆแบบนี้แล้วกันนะครับโอเคครับในส่วนของใบประกาศที่เป็นมาสเตอร์ไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้การสอบนะครับทำอย่างไรครับก็คือเราจะต้องมาสร้าง Google Form แบบทดสอบให้เรียบร้อยก่อนนะครับหน้าตาก็จะประมาณแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านอาจารย์สร้างนะครับสักประมาณ5ข้อเลยนะครับแต่ส่วนแรกจะเป็นในเรื่องของการใส่ชื่อสกุลเลขที่แล้วก็ชั้นนะครับแล้วก็เป็นข้อสอบ5ข้อครับข้อละ1คะแนนนะครับเป็นคณิตศาสตร์ง่ายๆเพื่อเรารู้ว่าเราสามารถสร้างได้นะครับเมื่อเราสร้างเสร็จปุ๊บมันก็จะประกาศผลทันทีนะครับสุดท้ายคะแนนลงมาอย่างตาราง Google Sheet ตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะหยิบคอลัมน์คะแนนชื่อเลขที่ชั้นตรงนี้ไปใช้งานนะครับแล้วก็เราก็มีการเติมข้อมูลที่เป็นใบประกาศนียบัตรตรงนี้ใส่เข้ามาเองนะครับนะตรงนี้ใน Google Form ไม่มีครับคอลัมน์นี้เราต้องใส่เข้ามาเองซึ่งเป็นกระบวนการสุดท้ายหลังจากที่เด็กทำการสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราอาจจะต้องมาเขียนสูตรนิดๆหน่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับโอเคครับตอนนี้มาสเตอร์ใบประกาศเรียบร้อยแล้วผมขออนุญาตที่จะพาสร้าง Google Form นะครับอย่างง่ายๆเลยนะครับตอนนี้ผมล็อกอินโดยใช้ Gmail account ของผมเองเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการครับที่ address bar นะครับเราก็จะพิมพ์นะครับform นะครับ s.new นะครับแล้วก็ enterจากนั้นรอสักครู่นะครับ Google Form ก็จะถูกเปิดขึ้นมานะครับเป็นฟอร์มใหม่ครับเราก็พิมพ์เลยแบบทดสอบคณิตคิดสนุกป.5 นะครับสมมติว่าเป็นชื่อวิชาแบบนี้นะครับส่วนแรกนะครับเราก็ใส่เลยครับชื่อสกุลนักเรียนนะครับนักเรียนต้องแจ้งชื่อสกุลทุกครั้งนะครับเป็นแบบตอบสั้นๆนะครับ copy มาเลยครับ2ก็เป็นเลขที่เป็นการตอบสั้นๆนะครับต่อมาครับก็ก๊อปมาเลยครับชั้น
นะครับชั้นอะไรนะครับเราก็เป็นแบบตัวเลือกแบบเลื่อนลงนะครับเราก็ให้เลือกครับป 5.1 นะครับแล้วก็ลากคุมนะครับเราก็ทำการ copy ครับป 5.2 3ครับวางครับป 5.3 วางครับป 5.4 เรียบร้อยครับข้อมูลเบื้องต้นนะครับของนักเรียนที่เราจะต้องเก็บแล้วจากคุณครูว่าจะเก็บมากหรือน้อยนะครับตอนนี้ข้อมูลเบื้องต้นพร้อมแล้วนะครับผมก็จะมาปรับตรงนี้ให้กลายเป็นแบบทดสอบนะครับโดยที่มาเลือกที่ฟันเฟืองแล้วก็มาที่แบบทดสอบครับเปลี่ยนนะครับให้เป็นแบบทดสอบนะครับแล้วก็ประกาศผลคะแนนให้เด็กทราบทันทีหลังจากการส่งคำตอบนะครับโดยที่ผู้ตอบเนี่ยผมจะไม่ให้เข้าดูข้อถูกและข้อผิดนะครับอยากให้เด็กๆได้ลองทำจนกว่าจะได้คะแนนที่ดีที่สุดนะครับกี่ครั้งก็ได้โดยที่เราจะไม่เฉลยนะครับนะให้เขาฝึกทบทวนตัวเองนะครับแล้วแต่จุดประสงค์ของครูนะครับโอเคครับเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยบันทึกครับเมื่อเรียบร้อยครับเราจะเริ่มใส่ข้อสอบข้อที่1นะครับผมมาที่เครื่องหมายบวกครับเริ่มเลยครับ1บวก1เท่ากับนะครับผมขอออกแบบข้อสอบง่ายๆแล้วกันนะครับ2 3 4 5แบบนี้นะครับแล้วก็เข้าไปเฉลยครับข้อนี้คำตอบที่ถูกคือ2นะครับตอบถูกได้1คะแนนเสร็จสิ้นนะครับเสร็จไป1ข้อครับผมขอสร้างสัก5ข้อนะครับอย่างเร็วนะครับผมก็จะ copy เลยครับสำเนานะครับ2บวก2เท่ากับเข้าไปเฉลยเลยครับเฉลยก็คือเป็น4นะครับอันนี้เอาออกไปนะครับคำตอบคือ4นะเสร็จไปอีก1ข้อครับโอเคถูกต้องนะครับทำสำเนาครับข้อ3ครับ3บวก3เท่ากับอันนี้เราแก้เป็น6นะครับเข้าไปเฉลยครับคำตอบก็คือ6นะครับข้อเดียวโอเคครับนะเสร็จสิ้นครับ copy ครับทำสำเนานะครับอย่างเร็วปุ๊บ4บวก4เท่ากับสมมุติเราแก้สักตัวเลือกหนึ่งเป็น8นะครับเข้าไปแก้เฉลยครับคำตอบคือ8นะไม่ใช่6เอา6ออกไปครับติ๊กออกนะโอเคครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าคุณครูผมเชื่อว่าตรงนี้น่าจะคุ้นเคยกับการสร้างแบบทดสอบด้วย Google Form แล้วนะครับตรงนี้ตอบเป็น10นะตัวรวงเข้าไปปรับเฉลยนิดนึงครับบอกว่าข้อนี้ต่างหากที่เป็นข้อถูกนะครับทุกอย่างเรียบร้อยครับตอบถูกได้1คะแนนเสร็จสิ้นครับผมตอนนี้แบบทดสอบของเราเรียบร้อยแล้วนะครับมีการกรอกชื่อสกุลครับเลขที่แล้วก็ชั้นนะครับแล้วก็เด็กๆจะได้ทำข้อสอบทั้งหมด5ข้อข้อละ1คะแนนครับแบบทดสอบเรียบร้อยนะครับมาที่ตัวเลือกการตอบกับเดี๋ยวนะครับเปลี่ยนชื่อนิดนึงคลิกที่ชื่อของแบบทดสอบนะครับคลิกหนึ่งครั้งปุ๊บมันจะเอาชื่อตรงนี้มาใส่ตรงนี้ให้เราอัตโนมัตินะครับตอนนี้แบบทดสอบของเราสมบูรณ์แล้วนะครับให้เรามาคลิกที่เมนูการตอบกับจากนั้นให้เราสร้าง spreadsheet นะครับแล้วก็กดสร้างอีกครั้งหนึ่งนะครับนะเมื่อมีการเด็กตอบคำถามเข้ามานะครับมันจะมีการส่งคะแนนของเด็กๆทุกคนเนี่ยมาเก็บไว้ใน Google Sheet ที่ชื่อว่าแบบทดสอบคณิตคิดสนุกป.5 วงเล็บตอบกลับนะครับโดยที่จะมีการประทับเวลาวันเวลาเข้าสอบคะแนนได้เท่าไหร่เด็กชื่ออะไรนะครับตรงนี้บอกหมดเลยนะครับจากนั้นเมื่อตรงนี้พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปกรอกข้อมูลสัก 5-6 คนนะครับเพื่อให้คุณครูเห็นว่าในกระบวนการสอบเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับมาเลยครับแสดงตัวอย่างนะครับอันนี้ผมสมมุติเป็นนักเรียน1คนนะครับกิตละวิทย์เลขที่4นะครับอยู่ป .5.1 นะครับเด็กๆ ก็จะทำการสอบไปนะครับถูกบ้างผิดบ้างเป็นธรรมดานะครับส่งไปครับเด็ก1คนก็เรียบร้อยแล้วนะครับอยากดูคะแนนตัวเองนะครับดูแล้วได้2ส่วน4อะไรเงี้ยครับยังไม่พอใจนะครับเราก็สามารถที่จะผมตกไปข้อหนึ่งนะครับไม่เป็นไรเนาะเอา4ก็ได้ครับ4ข้อก็ได้นะครับจากนั้นก็เด็กก็กลับเข้ามาทำอีกนะครับก็ทำจนกว่าจะพอใจแล้วครับ
ตรงนี้มันก็เป็นตามจุดประสงค์นะครับว่าเราต้องการให้เด็กเนี่ยมีการทวนซ้ํานะครับเลือกไปนะครับ2 4 6แล้วก็10สมมุติเขาก็ลองทํานะครับเด็กคนนี้ดูคะแนนก็จะได้เต็มครับ4ทับ4นะครับโอเคครับก็กลับมานะเดี๋ยวจะกรอกอีกสัก2คนนะครับสมชายเลขที่1อยู่อีกห้องนึงนะครับเพราะว่าคุณครูสอบเด็กหลายคนนะครับก็ลักษณะแบบนี้นะครับโอเคไปปุ๊บผ่านไปเลยนะครับไปดูคนอื่นสมหญิงเลขที่3นะครับอยู่อีกห้องนึงนะครับเราก็สามารถเด็กก็ทำมาเรื่อยๆครับผมทำจนกว่าเขาจะพอใจนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้ระบบเลือกรีคอร์ดที่มีคะแนนมากที่สุดของเด็กคนนั้นออกมานะครับสมมติว่าตอนนี้เราพอละนะครับเราไปดูในคำตอบของเราสิตอนนี้มีการสอบทั้งหมด4ครั้งนะครับนะก็จะมีคะแนนตามนี้นะครับนะโอเคเมื่อคะแนนพร้อมทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับแล้วถ้าสมมติว่าการสอบนี้สิ้นสุดแล้วนะครับเราก็จะมาเพิ่มอีกคอลัมน์หนึ่งครับอย่างเช่นเลขที่เลขที่ใบประกาศนะครับเป็นคอลัมน์ที่เราสร้างขึ้นมาเองนะครับก็ตรงนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะทำอย่างง่ายไหมถ้าเราอยากทำอย่างง่ายเราก็สามารถที่จะพิมพ์เลขลำดับแบบนี้ไปก็ได้นะครับ1 2 3หรือ4นะครับแบบง่ายๆแบบนี้ไปก็ได้หรือถ้าคุณครูอยากเขียนเป็นสูตรทำได้ไหมก็ทำได้นะครับอย่างเช่นเท่ากับโลเปิดปิดวงเล็บแล้วลบด้วย1ครับเพราะว่าตัดหัวของคอลัมน์ออกไปนะครับแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็ลากสูตรลงมานะครับก็จะได้คำตอบที่ตรงกันนะครับและเป็นอัตโนมัตินะครับเราก็จะมาเปิดตัว Data Studio ครับซึ่งจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้เราสามารถเอาคะแนนเหล่านี้นะครับไปสร้างใบประกาศให้เด็กได้แล้วก็สามารถปริ้นออกมาได้อย่างสวยงามนะครับวิธีการก็คือเราจะมาเปิดแท็บใหม่นะครับแล้วก็เรียกที่ address bar ว่า datastudio.google.com นะครับรอสักครู่นะครับก็จะปรากฏหน้าจอแบบนี้นะครับสำหรับที่ท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับท่านจะไม่มีพวกรายงานที่เคยสร้างไว้แล้วนะครับไม่มีนะของจันใช้เป็นแอคเคาท์ที่จันเคยสร้างไว้แล้วมันเลยมีรายการต่างๆมากมายเข้ามา มาใหม่ปุ๊บให้เราเลือกที่รายงานว่างเปล่าหลังจากนั้นครับรอแป๊บหนึ่งแล้วก็เลือกเป็นตัว Google Sheet นะครับแล้วเราก็จะเลือกแบบทดสอบคณิตศาสตร์คิดสนุกป.5การตอบกลับนะครับแล้วก็เป็นการตอบกลับแบบฟอร์มที่1ถูกต้องครับกดปุ่มเพิ่มได้เลยแล้วก็เพิ่มในรายงานอีกครั้งหนึ่งโอเคครับตอนนี้ก็เราน่าจะพร้อมแล้วนะครับคราวนี้จำได้ไหมครับว่าเราเคยสร้างตัวมาสเตอร์ใบประกาศไว้ใช่ไหมครับเป็นแม่แบบของใบประกาศไว้เราต้องไปนำเข้ามารูปภาพนี้เข้ามานะครับโดยการกดปุ่มที่ปุ่มรูปภูเขาตรงนี้นะครับอัปโหลดจากคอมพิวเตอร์แล้วก็ไปยังพาร์ทที่เราเคยเซฟรูปไว้นะครับแล้วก็ไปเลือกไฟล์ที่เราดาวน์โหลดลงมานะครับแล้วก็กดเปิดเลยนะครับเราก็จะได้ไฟล์ใบประกาศนี้มานะครับแล้วก็คลิกขวานิดนึงนะครับแล้วก็บอกว่าลำดับไปไว้ข้างหลังนะครับนะเพราะเราจะให้มันเป็นเลเยอร์ที่อยู่ต่ำที่สุดนะครับเพราะมันคือพื้นหลังนั่นเองครับลากลงมานะครับแล้วก็มาให้เต็มหน้าจอนะครับแต่อาจารย์อยากให้หัวมันต่ำลงมาอีกสักระดับหนึ่งนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อว่าเราจะต้องเป็นส่วนที่เราจะให้เด็กๆเนี่ยไปเลือกใบประกาศเองนะครับเลือกไปประกาศนะครับนะแล้วทำแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขอขยายเดี๋ยวนะจัดยากที่หนึ่งครับเพราะว่าเราฟิกออกมาพอดีครับอย่างนี้ก็ได้นะครับ
มันต้องได้อัตราส่วนนะครับเท่าที่อาจจะโอเคฟังไว้ประมาณนี้นะครับกดหัวลงมานิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะให้เด็กๆเนี่ยเขาไปใส่ส่วนหัวตรงนี้นะครับนะเพื่อที่จะเลือกชั้นแล้วก็ชื่อแล้วก็คะแนนของเขานะครับคราวนี้เรามาจัดการข้อมูลตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้ครับเราต้องการเอาชื่อเขามาใส่นะครับมันมีตารางที่ใส่ข้อมูลอยู่แล้วนะเราเอาสิ่งที่เราไม่ต้องการออกไปครับก็คือเราจะไปเอาเรคคอร์ดเขาออกนะเรคคอร์ดเขาที่อยู่ตรงนี้ครับมันมาจากคำว่าเมทริกตรงนี้นะเรคคอร์ดเขาเราไปลบทิ้งไปนะครับแล้วก็เลขที่อยู่กำกับด้านหน้านะครับให้เรามาดูที่ในส่วนของรูปแบบนะครับแล้วก็ไปเอาเครื่องหมายถูกหน้าคำว่าหมายเลขแถวออกไปนะครับโอเคครับเรียบร้อยละคราวนี้ยังเหลืออะไรครับยังเหลือรายละเอียดที่เราไม่อยากได้คือตรงที่เป็นส่วนหัวของตรงนี้นะครับเรามาไล่ดูซิว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับแสดงหมายเลขตรงนี้ก็ไม่เอาเห็นไหมครับมันมีหมายเลขหน้าตรงนี้ติดมาเราก็เอาติ๊กถูกตรงนี้ออกไปนะครับตอนนี้เหลือแค่ส่วนหัวละนะครับเราก็มาไล่ดูนะครับนี่ฮะส่วนหัวของตารางก็คือส่วนหัวก็คือตรงนี้นะเราไม่เอาเราเลยติ๊กถูกออกไปนะครับโอเคคราวนี้ตัวฟอนต์ชื่อเนี่ยมันเล็กไปใช่ไหมครับเราก็มาที่ป้ายกำกับตารางนะครับเราก็เพิ่มขนาดฟอนต์ใหญ่ตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็แนะนำว่าให้ขยายเซลล์เต็มพื้นที่ของใบประกาศนะครับลักษณะแบบนี้นะครับขยายเต็มแบบนี้นะครับแล้วก็เรากลับมาที่เมนูข้อมูลนะครับแล้วก็จำนวนแถวต่อหน้าเดิมทีมันเป็น100นะครับเราลดลงเหลือแค่1นะครับเพราะเราต้องการแสดงชื่อเด็กคนเดียวแล้วเราก็ย่อลงมาอย่างนี้นะครับนะคราวนี้ชื่อมันชิดซ้ายครับมาปรับที่รูปแบบนิดนึงครับแล้วก็ปรับให้อยู่กึ่งกลางนะครับตรงนี้นะครับคอลัมน์ที่1ก็คืออยู่กึ่งกลางแบบนี้นะครับโทษทีครับอยู่กึ่งกลางแบบนี้นะครับไม่นั่นหมายความว่าไม่ว่าเด็กชื่อเด็กแต่ละคนเนี่ยจะมีชื่อความยาวสั้นน้อยอย่างไรก็ตามมันจะจัดชื่อให้อยู่กึ่งกลางของใบประกาศพอดีนะครับอันนี้คือเทคนิคนะครับตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราจะเอาเลขที่ใบประกาศมาได้อย่างไรนะครับเราก็คลิกขวาที่สิ่งที่เราทำเสร็จแล้วนะครับออบเจกต์นี้นะครับทำสำเนาเราก็จะได้สมหญิงออกมานะครับแล้วเรามาดูที่แถบข้อมูลนะครับตรงนี้เดิมทีมันเป็นชื่อใช่ไหมครับเราต้องเอาเลขที่ใบประกาศเราก็เลยคลิกที่เลขที่ใบประกาศมาวางทับในมิติข้อมูลในชื่อสกุลนักเรียนนะครับแล้วเราก็ย่อลงให้เหลือตัวเลขที่เราต้องการนะครับเราก็เอามาวางไว้ตรงเนี้ยนี่เห็นไหมครับได้ละเลขที่ใบประกาศนะครับคราวนี้จัดตรงนี้ให้เรียบร้อยซะนะครับต้องการอะไรอีกครับต้องการบอกว่าเด็กคนนี้อยู่ป.ไหนเนาะเหมือนเดิมครับคลิกขวาทำซ้ำลากลงมาเป็นบรรทัดที่2ครับเราอาจจะบอกว่าเขาอยู่ชั้นอะไรนะครับเราก็มาดูที่แท็บข้อมูลนะตรงมิติข้อมูลเนี่ยเราแก้มาเป็นชั้นลากชั้นมาทับตรงชื่อสกุลนะครับแบบนี้ครับเหลืออะไรอีกครับคะแนนสูงสุดที่เขาทำได้นะครับเราก็ให้เขาตรงนี้เราได้แล้วเนาะคลิกขวาอีกทีนึงทำซ้ำง่ายมากเลยครับลากลงมานะครับตรงนี้มันเป็นอะไรมันเป็นชั้นใช่ไหมมันไม่ถูกเนาะมันต้องเป็นคะแนนลากคะแนนมาวางทับตรงชั้นครับแล้วก็ย่อลงนะครับแล้วก็เอามาวางไว้ตรงนี้นี่นะครับเรียบร้อยครับมีชื่อมีชั้นมีเลขที่แล้วก็มีคะแนนสูงสุดของเขาเดี๋ยวเด็กเขาจะเลือกเองนะครับคราวนี้เมื่อตรงนี้เรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็จะมีส่วนหนึ่งที่จะให้เขาเลือกใบประกาศครับก็คือเราต้องไปเพิ่มตัวควบคุมนะครับแล้วก็เลือกตัวแบบเลื่อนลงเราก็บอกให้เด็กเลือกอะไรก่อนครับตรงนี้ควรเลือกชั้นก่อนเนาะตรงนี้เป็นชั้นใช่ไหมครับเป็นชั้นเราก็เอาชั้นมาวางทับที่ตัวควบคุมเราอยากให้เขาเลือกชั้นก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเลือกตัวควบคุมตัวต่อไปนะครับ
เลือกชั้นเสร็จปุ๊บให้เข้ามาเลือกชื่อสกุลนักเรียนเป็นลำดับที่2นะครับต่อมาครับเพิ่มตัวควบคุมก็ให้เข้ามาเลือกตัวควบคุมลำดับที่3ครับนั่นก็คือเป็นคะแนนครับมาวางไว้แทนเลขที่ใบประกาศปั๊บโอเคนะครับตรงนี้ก็จะเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เมื่อระบบใบประกาศตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราลองมาทดสอบดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับเมื่อมีการนำไปใช้งานอ้อใส่ชื่อนิดนึงครับระบบออกใบประกาศนะครับป.5นี่นะครับเรียบร้อยนะครับคราวนี้ลองทดสอบดูครับแบบนี้นะครับอันนี้คือหน้าจอที่เวลาเด็กๆ เข้ามาเปิดดูนะครับจากมือถือหรือจากตัวคอมพิวเตอร์เขาก็เจอแบบนี้นะครับเด็กๆ เข้ามาปุ๊บเขาก็จะมาค้นหาชั้นเรียนของเขาอย่างเช่นป.5.1 นะครับมี2เรคคอร์ดนะที่มีการทำข้อสอบเข้ามาเขาก็เลือกนะครับจากนั้นเลือกชื่อสกุลครับเด็กชายกิตวิทย์นะครับเท่านั้นก็จะเลือกนะครับจากนั้นเขาก็เจอว่าคะแนนเขาเคยทำไว้2อันนะ4ก็คือคะแนนสูงสุดที่เขาทำได้ก็เลือกตรงนี้นะครับระบบมันก็จะคิวรี่ไปมันก็จะเอาชื่อเด็กชายกิตวิทย์มาใส่อยู่ป.5.1 แล้วก็เขาทำได้4ครับรูปเลขที่ใบประกาศเป็น2นะครับนะถูกต้องครับเด็กๆ ก็สามารถที่จะได้ใบประกาศที่เขาอยากได้นะครับคราวนี้เราก็มาเลือกที่ปุ่มแชร์นะครับปุ่มแชร์นะครับเราต้องปรับด้วยนะครับเพื่อให้เด็กๆ เนี่ยเขาสามารถเข้าถึงระบบตรงนี้นะครับเข้ามาที่การจัดการการเข้าถึงนะครับแล้วก็มาเลือกที่ตรงนี้ครับเปลี่ยนจากปิดนะครับไปเป็นเปิดครับทุกคนที่มีลิงก์จะดูได้นะครับนะครับแล้วก็เราอาจจะป้องกันนะครับไม่ให้ผู้แก้ไขเนี่ยเปลี่ยนสิทธิ์ได้นะครับเราก็มาติ๊กตรงนี้นิดนึงแต่ข้างล่างนี้ห้ามติ๊กนะครับเพราะว่าถ้าเราไปติ๊กข้างล่างเนี่ยมันจะทำให้เด็กดาวน์โหลดใบประกาศนี้ไม่ได้นะครับเสร็จแล้วก็คุณครูก็ทำการ copy ลิงก์นี่ครับไปโพสต์ใน LINE กลุ่มนักเรียนก็ได้ว่าเวลาที่เด็กอยากได้ใบประกาศนะให้เข้ามาลิงก์นี้นะครับมันอาจจะยาวนิดนึงนะเราอาจจะไปใช้ bit.ly ทำให้มันสั้นลงหรือว่าเป็นทำshorted ตัว URL ได้นะครับนะเราก็ copy ลิงก์นี้ไปนะครับแล้วก็บันทึกเราก็ปิดได้เลยนะครับเด็กๆก็เราก็เอาลิงก์นี้ไปแปะนะโอเคสมมติว่าเด็กเอาลิงก์ไปแปะนะครับเมื่อเด็กเขาเปิดนะครับโทษทีนะเปิดบูปุ๊บเขาก็จะเจอหน้าจอเหมือนที่เราทำแบบเมื่อกี้เลยแต่เขาจะแก้ไขไม่ได้นะครับนะจะไม่มีปุ่มแก้ไขนะครับเด็กเขาก็จะเห็นปุ๊บเขาจะเลือกใบประกาศของตัวเองป.5.1 นะครับเด็กชายกิรวิทย์มีคนเดียวนะครับแล้วก็เลือกคะแนนของเขาแบบนี้ครับก็จะได้ใบประกาศนะครับคราวนี้อยากปริ้นล่ะเขาก็จะคลิกที่รูปตรงนี้นะครับนะครับเดี๋ยวนะโทษทีครับเขาต้องคลิกที่ตัวลูกศร นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับตรงนี้นะพวกขั้นตอนตรงนี้คุณครูต้องไปทำเป็นวิธีการนะครับดาวน์โหลดนะครับนะแล้วก็คลิกดาวน์โหลดเลยเพราะว่าถ้าเราทำวิธีการชัดเจนแล้วเนี่ยเด็กๆ เขาก็จะรู้กระบวนการนะครับแล้วเขาก็จะเข้ามาดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรของเราได้เลยนะครับเรียบร้อยครับตอนนี้โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาใบประกาศก็จะออกมาตามที่เราสร้างไว้ในตัวระบบเลยนะครับนะก็จะเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแต่ใบประกาศนั้นก็มันอาจจะมีติดส่วนหัวตรงนี้มานิดนึงนะครับเพราะว่าระบบมันจำเป็นต้องให้เลือกตรงนี้นะครับนะจริงๆแล้วผมมองว่ามันก็ไม่ซีเรียสอะไรนะครับมันขึ้นอยู่กับสาระของใบประกาศที่อยู่ตรงนี้มากกว่าเด็กๆ ก็เราอาจจะทำเส้นปะให้เขาบอกว่าต้องคัดออกอะไรอย่างนี้นะครับนะเกิดเขาต้องการพิมพ์ใบประกาศออกมาเอาไว้ใช้งานหรือเข้ากรอบอะไรต่างๆนะครับผมว่าตรงนี้ก็ไม่มีอะไรซีเรียสนะครับถือว่าเป็นใบประกาศอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ที่เราสามารถที่จะสร้างแล้วก็
สอบเสร็จปุ๊บออกได้ทันทีเลยนะครับคุณครูก็ไม่ต้องมาปวดหัวว่าโอ้ต้องมาออกใบประกาศเยอะแยะมากมายอีกทีหนึ่งระบบนี้ช่วยได้เยอะมากๆเลยนะครับโอเคเนาะก็คือคุณครูก็สามารถเอาระบบนี้ไปใช้งานได้เลยนะครับวิธีการที่ผมแนะนำนะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณครูนะครับช่วยแบ่งเบาภาระต่างๆได้มากมายเลยนะครับก็หวังว่าวิดีโอคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับเราสามารถที่จะเรียนรู้ความรู้เพิ่มเติมได้นะครับในวิดีโอคลิปต่างๆที่จันทำมาเยอะแยะมากมายนะครับฝากกด subscribe ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเดี๋ยวเราพบกับวิดีโอความรู้ใหม่ๆในวิดีโอคลิปถัดไปขอบพระคุณครับสวัสดีครับ